ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับฝึกให้จิตมีสติปัฏฐาน4มีวิหารธรรมทุกขณะทุกขณะทุกขณะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแม้กระทั่งคิดสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือเวลาพักขณะที่มีกายมีใจมีขันธ์5ตอนนั้นมีทุกข์นั่นคือทุกข์ร่างกายคือตัวทุกข์จิตใจคือตัวทุกข์ตรงนั้นจะเป็นจะต้องมีสติถ้าไม่มีสติปุ๊บมันจะเผลอไปมีเราทันทีสติจะตรงกันข้ามกับโมหะโมหะและอวิชชาเขาเป็นตระกูลเดียวกันเมื่อไหร่ไม่มีสติเมื่อนั้นหลงโมหะอวิชชาพาไหลทันทีเมื่อไหร่มีสติปุ๊บมันจะมีสมาธิตั้งมั่นจะแยกรูปแยกนามจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เกิดนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าจิตถึงฐานแล้วตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเราต้องทำเหตุของการพ้นทุกข์เข้าสู่ประตูทางสายกลางให้ได้ต้องปรับจิตจากจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่ไปกับนิวรณ์ทั้ง5ให้เป็นจิตตื่นตั้งมั่นให้ได้อันนี้หลักของการฝึกเนี่ยเราจะต้องปรับอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้าถึงจะก้าวข้ามนิวรณ์ได้ก้าวข้ามนิวรณ์อินทรีย์5ก็กลายเป็นพละ5เป็นจิตที่เข้มแข็งมีกำลังเมื่อเป็นพละ5แล้วจิตถึงเข้าสู่งานของโพชฌงค์7ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณเมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์จนจิตตั้งมั่นและถึงฐานและเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วต่อไปกระบวนการของมรรควิถีถึงจะเกิดขึ้นกับจิตเราถ้าเราไม่เดินทางเข้าสู่ประตูทางสายกลางเราเข้าประตูผิดประตูผิดก็คือเวลาที่ขันธ์5ทำงานอายตนะกระทบเวลาที่นิวรณ์เกิดจิตนั้นหลงออกไปที่นิวรณ์ไหลออกไปกระทบปุ๊บไหลออกไปไหลไปทางไหนบ้างเวลาที่วัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสปัญจทวารนี่คือร่างกายของเราไปกระทบกับวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้จิตเร่าร้อนจิตเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะไฟแห่งความยินดีพอใจในวัตถุกามก็เลยทำให้เกิดกามมาราคะเกิดขึ้นเพราะวัตถุกามทำให้กิเลสกามตัวแรกก็คือกามมาราคะเกิดขึ้นยิ่งพวกเราเกิดในภพกามภูมิมนุษย์นี่เรียกว่าสุคติภูมิมีสุขอยู่ในกามสุคติภูมิเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสในสิ่งที่เป็นสุขแล้วก็เพลิดเพลินพอใจเกิดสิเนหาเกิดความเร่าร้อนในวัตถุกามเกิดกามราคะจิตก็หวยหวนอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อจิตส่งออกไปนอกที่วัตถุกามการที่จะเข้ามาข้างในมาเป็นผู้ดูผู้รู้มันเลยไม่เกิดขึ้นเพราะวันๆหิวแล้วก็กระหายเราไม่รู้เลยวัตถุกามนี่คือกับดักของสังสารวัฏกับดักของอวิชชาลูกหลานเงินทองทรัพย์สินสรีระเป็นกับดักเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งถ้าเราตายแล้วเนี่ยเงินที่หามาทั้งตลอดชีวิตเนี่ยมันก็เป็นของคนอื่นถ้าเราไม่ใช้มันก็เป็นของคนอื่นลูกหลานเงินทองบ้านมันก็เป็นของคนอื่นบ้านที่เราส่งมาตลอดชีวิตเวลาที่เราตายวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเขาอาจจะตั้งไว้ที่บ้านได้บ้างหลังจากนั้นเขาไม่ให้อยู่ในบ้านแล้วเตียงที่เราซื้อขึ้นมาเขาก็ไม่ให้นอนแล้วรถที่เราซื้อเราเช่าเราผ่อนมันก็เป็นของคนอื่นแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทุกอย่างที่เราแสวงหาใช้ชีวิตทั้งชีวิตส่งบ้านซื้อเสื้อผ้าต่างๆพอตายจากไปก็ไม่เป็นของเราแต่มันกลับดักให้เราต้องติดยึดอยู่ตรงนี้เวลาจะไปสร้างมหากุศลจะไปปฏิบัติธรรมบางคนห่วงบ้านห่วงต้นไม้ห่วงหมาห่วงแมวบางคนก็ห่วงขันของตัวเองกลัวจะลำบากเพราะว่าโหยหิวอยู่กับวัตถุกามกลัวกินไม่ได้
ตอนเย็นไม่มีอาหารกลัวอาหารไม่ถูกใจฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้แค่เกิดมามีบ้านมีรถมีทุกอย่างพร้อมติดกับดักไม่อยากจะออกแล้วในกามราคะความยินดีพอใจกามฉันทะเกิดขึ้นกิเลสตัวที่หนึ่งกิเลสตัวที่สองเวลาที่วัตถุกามกระทบเนี่ยมันไม่ได้เกิดโลภะนะแต่มันไม่ได้ดั่งใจมันเลยเกิดโทสะเกิดหงุดหงิดรำคาญใจในเวลาที่เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยมันทำให้หงุดหงิดเกิดโทสะเกิดพยาบาทเกิดขึ้นเวลาที่อยู่ในโลกแห่งกามมันเป็นตื่นเต้นเร้าใจได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันตื่นเต้นมันเร้าใจมีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาเวลามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ลุ้นให้ตื่นเต้นมีแต่หายใจเข้าหายใจออกมีแต่กายเคลื่อนไหวมีแต่ร่างกายมีแต่จิตใจมันไม่มีอะไรให้ลุ้นไม่เหมือนดูมือถือดูหนังฟังเพลงดูละครราคะมันเกิดความเร่าร้อนพอมาปฏิบัติปุ๊บมันเลยเกิดความง่วงเหงาแล้วหาวนอนมันง่วงไม่พอแล้วมันแถมขี้เกียจถีนะและมิถะมันเลยเกิดขึ้นทีนะก็คือความง่วงมิถะคือความขี้เกียจความล้าความท้อแท้วัตถุกามเวลาที่จะอยู่กับมันตื่นเต้นเร้าใจเราส่งจิตออกนอกตลอดเวลาดูมือถือบางคนทำงานกับคอมพิวเตอร์ทำงานต้องส่งออกนอกทำบัญชีทำโน่นทำนี่อยู่กับโลกแล้วมันตื่นเต้นเร้าใจมันส่งออกนอกจนเคยชินพอมาปฏิบัติปุ๊บจะส่งเข้ามาจะพามารู้กายรู้ใจมันไม่มาแล้วมันเลยฟุ้งออกไปเพราะธรรมชาติของเราฟุ้งตลอดส่งออกนอกตลอดพอจะมาทำความสงบพอมาเห็นกายเห็นลมมันก็เลยฟุ้งเพราะมันเคยชินในการส่งออกนอกมันเลยฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วจะต้องทำให้ได้จะต้องสงบจะต้องดีมันก็เลยหงุดหงิดรำคาญใจมันก็เคยส่งออกนอกพอจะมาอยู่ที่ฐานมันไม่มาเลยจะเอาให้ได้ฟุ้งซ่านนี่คือโมหะรำคาญใจหงุดหงิดคือโทสะมันเลยเกิดขึ้นก็เลยเกิดท้อแท้น้อยใจชาตินี้คงไม่ได้แล้วไม่ได้อะไรแล้วปฏิบัติก็ไม่ได้แล้วน้อยใจแล้วก็อยากกลับบ้านเบื่อทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จักว่ามันคือเจตสิกมันคืออกุศลมันจะคอยขวางทางเราจะอยู่กับโลกอยู่กับกามอยู่กับโลกเนี่ยเราต้องใช้อากูในการเซิร์ชข้อมูลในการหาโน่นหานี่อยากจะรู้อะไรกดหาอากูได้หมดเลย Google ให้เราหมดทุกอย่างสืบรู้หมดเรื่องไม่เคยรู้ก็รู้เรื่องของโลกเก่งหมดทุกอย่างเรื่องออกนอกเก่งหมดเรื่องของชาวบ้านเก่งหมดแต่พอจะมาปฏิบัติธรรมไม่เคยเสพคุ้นกับสติสมาธิปัญญาไม่เคยเสพคุ้นกับการเมตตาแล้วก็การให้อภัยเลยเกิดความไม่มั่นใจในหนทางเส้นนี้และเกิดความลังเลสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเมตตาเราได้ผลจริงหรือเปล่านรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงหรือเปล่ามรรคมีจริงหรือเปล่าปฏิจจสมุปบาทมันจริงหรือเปล่าอริยสัจสี่มันจะได้ผลอย่างไรมันก็เลยเกิดวิจิกิจฉาเกิดความลังเลสงสัยเวลาลังเลสงสัยเนี่ยทำให้เราไม่กล้าจะเดินตรงมันทำให้เราเนิ่นช้านิวรณ์ห้าเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องเจอเวลานั่งแล้วเบื่อนั่งแล้วง่วงนั่งแล้วขี้เกียจเป็นนั่งแล้วปวดขานั่งแล้วเกิดขันห้าเด้งขึ้นมาเป็นเรื่องปกติไม่มีใครที่ไม่มีนิวรณ์ทั้งห้านิวรณ์ห้าถ้าสรุปแล้วเนี่ยความยินดีพอใจในกามก็เป็นโลภะยินดีพอใจพยาบาทก็คือโทสะทีนะมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนและความขี้เกียจอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านคือโมหะกุกุจจะคือโทสะวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยตระกูล5ตระกูลของกิเลสโลภะโทสะโมหะทีนะมิทะแล้วก็วิจิกิจฉานี่คือกิเลสอย่างหยาบเลยนะนิวรณ์5เนี่ยเป็นกิเลสตัวแรกเลยในการฝึกในการทำคุณงามความดีถ้าคนไหนยังนั่งอยู่คอตกหลังโก่งยังโยกอยู่ยังเพลินกับอารมณ์อยู่แสดงว่าเขายังไม่สามารถผ่านบันไดก้าวแรกได้จิตยังไม่ตื่นยังไม่ตั้งมั่นถ้าเราหลับตาแล้วมันโยกมันโครงลืมตาขึ้นมาถ้าลืมตาแล้วคุณจะเห็นว่าร่างกายเอียงซ้ายร่างกายเอียงขวาถ้าคุณหลับแล้วคุณโยกแสดงว่าคุณไม่มีสติเพียงพอแต่ถ้ามีสติแล้วเราจะหลับก็ไม่เป็นไรเพราะระลึกรู้อยู่เรื่อยๆ
นั้นอินทรีย์ที่จะแก่กล้าได้หรือเปล่าต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาเนี่ยให้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรศรัทธาก็มี4ศรัทธานั้นการที่จะมีศรัทธาได้ก็ต้องศรัทธาในเรื่องของกรรมรู้เรื่องกรรมการทำกรรมทำอะไรบ้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรเป็นเหตุให้ทำกรรมเหตุให้ทำกรรมก็คือเวลาที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบแล้วทำให้เกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดมิจฉาทิฏฐิจิตไหลไปจับตรงความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งในการที่จะทำให้เราทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันถ้าเราไม่รู้ทันความคิดตัณหาและอุปาทานจะเป็นกิเลสคอยครอบงำตรงเอาอารมณ์นั้นไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยเราต้องมีศรัทธาตัวที่สองทุกครั้งที่ทำกรรมนึกดีหรือชั่วหรือทำกรรมด้วยการเพ่งจะต้องมีผลคือวิบากเราต้องรู้ว่าวิบากเป็นผลจากการทำกรรมวิบากมันก็จะพาเราไปเกิดในภพ3กำเนิด4จะไปเกิดในบ้างถ้าทำกรรมด้วยความชั่วก็ไปเกิดในทุกขติภูมิกามทุกขติถ้าทำความดีก็เกิดในสุขติภูมิถ้าทำกรรมด้วยการเพ่งมีรูปก็ไปเกิดในรูปประภพไปเพ่งจนรูปหายก็ไปเกิดอรูปประภพนั้นทุกคนทำอะไรก็ต้องได้รับผลสิ่งนั้นนอกจากไปเกิดในภพภูมิต่างๆแล้วทำกรรมเสร็จแล้วต้องรับผลคือการทุกข์ใจสิ่งไหนที่เราจะต้องรับผลของกรรมเราหนีไม่พ้นกรรมจะให้ผลสองนัยยะด้วยกันนัยยะที่หนึ่งก็คือเมื่อทำกรรมแล้วมันจะมาผุดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะมาผุดในจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายจะเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่ไปจับเอาเพราะวิญญาณไปจับจิตตรงสุดท้ายก็ได้มาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณได้เป็นนามรูปงั้นการที่ปฏิสนธิเกิดในภพ3กำเนิด4ไปเกิดเป็นคนเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นวิบากเป็นผลที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดการรับวิบากอันที่2ก็คือหลังจากเกิดแล้วเขาเรียกว่าประวัติการมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่เรากระทบรับรู้อะไรต่างๆทางปัญจทวารเนี่ยคือผลของกรรมทั้งนั้นเลยการที่เราเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายก็เป็นผลจากการเกิดเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเวลาต้องแต่งงานคนนี้มีชีวิตแบบนี้พ่อแบบนี้บ้านแบบนี้กินอาหารแบบนี้ทำงานแบบนี้เจอคนชมคนนินทาเป็นผลของกรรมทั้งนั้นเลยใครทำกรรมก็ต้องได้รับวิบากแล้วอันที่3ของศรัทธาก็คือยอมรับว่าทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนเมื่อใครทำกรรมต้องรับวิบากพ่อก็ต้องมีกรรมของพ่อแม่ลูกหลานทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนที่ทำกรรมแล้วหนีผลของกรรมไม่ได้เราไม่สามารถจะไปแก้กรรมให้ใครได้เพราะกรรมนั้นสำเร็จแล้วสะสมลงในภวังค์เพื่อรอวันส่งผลเราไม่สามารถจะไปแก้กรรมในอดีตได้แต่เราสามารถทำกรรมใหม่เพื่อจะตัดกรรมให้เป็นมรรคกรรมออกจากทุกข์และวิบากได้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าแต่ละคนหนีผลของกรรมไม่พ้นทำไมเขาต้องเป็นโรคมะเร็งอายุยังเด็กทำไมต้องตายเขาไม่สมควรตายเลยเขายังเด็กเอาอะไรมาวัดว่าเขาไม่สมควรเพราะเขามีผลของเขามีเหตุของเขาไม่เห็นตอนที่เขาฆ่าคนตอนที่เขาขโมยตอนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่เห็นตรงที่เขาทำนั้นทุกคนมีเหตุปัจจัยนั้นทุกคนต้องมีวิบากเป็นของตนของตนศรัทธาอันที่4คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยเกษแสนกับเพื่อหาธรรมะเพื่อหาให้เราเห็นในอริยสัจทั้ง4แล้วก็เป็นมรดกธรรมมรดกตกทอดมาถึงพวกเราเราเป็นยุคที่สามารถรับมรดกแล้วก็ไม่ต้องไปฝึกเองหาวิชาเองพระองค์ทรงพรมผิดไว้ให้เราเห็นแล้วผิดคืออย่างไรถูกอย่างไรทางสายกลางเข้าอย่างไรธรรมะพระองค์ทรงสว่างงดงามยังสืบมาถึงพวกเราแถมพวกเราเป็นเถรวาทเกิดมายังมีธรรมะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราตกไปในความเสื่อมเพียงแต่เราต้องปรับจิตให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ามันศรัทธาทั้ง4ศรัทธาศรัทธาในเรื่องของกรรมผลของกรรม
ทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนที่ต้องรับผลวิบากศรัทธาในการตรัสรู้แล้วรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรครู้หลักในการปฏิบัติถึงจะสามารถมาโยนิโสได้เมื่อคนคนหนึ่งมีศรัทธาเต็มที่แล้วรู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถึงกล้าจะออกจากกามออกจากการเพ่งออกจากภพที่ดีที่มีความสุขที่เราชอบไปคนโกรธไปคนโลภคนหลงคนที่เพลิดเพลินในกามออกจากนิวรณ์ทั้ง5ที่จะออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ก็ต้องมาเพียรเพราะกว่าจะมาปฏิบัติธรรมกว่าจะออกจากกามมาได้จะออกจากการเพ่งนิ่งๆว่างๆออกมาได้เนี่ยคนคนนั้นต้องมีความเข้าใจได้ศรัทธาถึงจะวิริยะมาตื่นตี3คำวัดตี4มารักษาศีล8วิริยะนอกจากมีศีลแล้วนะก็ต้องอาศัยเพียรให้มากให้บ่อยในการฝึกสติปัฏฐาน4ต้องเดินเข้าทางสายกลางวิริยะคือความเพียรหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้นิวรณ์5เกิดขึ้นทำให้หลงให้เพ่งรู้ทันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยวิริยะเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้สัญญาจำได้กลายเป็นธีระสัญญาเมื่อจำอารมณ์ได้อาศัยเพียรให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรขันติและสัจจะเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาทำไมผู้รู้ยังไม่เกิดเพราะยังเพียรไม่พอหรือว่าปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติผิดแทนที่จะเป็นผู้รู้กับการเป็นผู้เพ่งจิตก็เลยไม่ตื่นงั้นเพียรพอแล้วเต็มที่แล้วจิตเลยไม่หลงจิตเลยไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วได้ศรัทธาวิริยะสติกับสมาธิเลยเป็นเหตุให้เราพาจิตมาโน้มน้าวดูกายดูใจแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเห็นรูปนามตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ปัญญาถึงเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราจะเกิดวิมุตติทีละดับขณะทีละขณะคือการดับและนิโรธดับด้วยตทังคปหานด้วยวิปัสสนากระทบและกระเทือนแยกแล้วเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของอารมณ์ที่กระเทือนทำให้มากทำให้บ่อยตทังคปหานก็เป็นเหตุให้สมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคือดับด้วยองค์มรรคมรรคใดมรรคหนึ่งใน4นี่คือเหตุที่เราจะปฏิบัติให้ตรงนั้นจะตรงเข้าถึงอริยมรรคอริยผลได้ต้องเปิดประตูอันหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิเข้าใจให้ถูกต้องมีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาแล้วเราต้องเรียนรู้ก่อนศรัทธานี่ปราศจากของเก่าไม่ได้ปราศจากการฟังธรรมไม่ได้เลยเมื่อเข้าใจแล้วถึงเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏเห็นภัยของการเกิดเห็นภัยของรูปแล้วก็นามเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นภัยจนเกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษของขันธ์ทั้งการเกิดคนไหนที่ยังอร่อยกับการปฏิบัติปฏิบัติไปก็ยังมีความสุขปฏิบัติไปก็ชอบก็อยากปฏิบัติเพลิดเพลินอยู่การปฏิบัติไม่นิพิทาไม่เบื่อหน่ายสักทีแสดงว่าปัญญามันยังไม่เต็มที่นั่งไปโยกไปหลับไปคอโกงไปเพ่งไปมันไม่เห็นรูปเห็นนามไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมันเลยไม่เบื่อหน่ายเพราะไม่ได้ไปเห็นความจริงสักทีจิตไม่เข้าทางสายกลางยังรักตัวเองปฏิบัติยังหลงตัวเองอยู่ปฏิบัติยังยินดีพอใจในอารมณ์อยู่ปฏิบัติไปยังเชื่อหมอดูเชื่อร่างทรงเชื่อกุมารทองเชื่อพญานาคอยู่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรักษาขันธ์อยู่ยังอยากจะให้ขันธ์5ดีอยู่แล้วเมื่อไหร่เราจะไปเห็นภัยของขันธ์เหมือนปรับอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าเอาสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับทั้งหมดเลยศรัทธาไม่มีก็รู้ทันกับอธิษฐานแล้วก็ตั้งมั่นเอาหลักคำสอนพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานก่อนวิริยะไม่มีก็ต้องเพียรเอาสติไม่มีก็ต้องเพียรเอาสมาธิไม่มีก็เพียรเอาปัญญาก็ต้องฝึกเอาทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตมันก็จะจำอารมณ์ได้เองมันขณะที่นั่งอยู่หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกของเราไว้เอากรรมฐานมาไม่ใช่ว่าจิตต้องอยู่กรรมฐานตลอดเวลาเอากรรมฐานขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายในการเช็คคุณภาพของจิตเวลาเข้าสติปัฏฐาน4หรือยังสวดมนต์ก็เอาร่างกายที่นั่งสวดมน
ป็นเครื่องอยู่เดินจงกรมเอาร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่นั่งกรรมฐานเอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกหรือการเคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่เพื่อรู้ทันจิตที่ไหลไปทุกครั้งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยขันห้ามันจะเด้งขึ้นมาบางทีง่วงบ้างเบื่อบ้างปวดขาบ้างบางครั้งอายตนะอาจจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเมื่อมีสติแล้วเนี่ยสติจะทำหน้าที่เป็นนายทวารดูแลประตูทั้ง6เวลาที่อายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกสติถ้าเรามีสติมันจะระลึกรู้ในการกระทบแต่ถ้าไม่มีสติมันจะเผลอแล้วก็ไหลไปที่การกระทบทันทีอย่างบางทีเวลาง่วงเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีสติจิตจะไหลไปหาความง่วงโมหะมันจะเนียนมากเราไม่รู้เราไหลไปตอนไหนนั่งอยู่เผลอหลงไปแล้วพอเผลอปุ๊บเนี่ยคอก็ตกหลังก็โก่งไม่มีความรู้สึกตัวเลยถ้ามีสติปุ๊บก็จะรู้ทันนั้นสติจะคอยรู้ทันการกระทบที่อายตนะทั้ง6พอกระทบแล้วรู้ทันไม่พอสติจะคอยระวังจิตเวลาที่กระทบปุ๊บจะคอยสังเกตดูจิตนั้นนะมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างตรงที่กระทบก็คือนิวรณ์5เกิดขึ้นเวลาที่กระทบขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตจะหันมามองสติจะหันมามองจิตว่าไหลไปไหมไม่มีกำลังไหลไปหานิวรณ์ทั้ง5หรือเวลากระทบแล้วเนี่ยอยากให้มันดีกลัวมันจะไหลก็เลยไปเพ่งเอาไว้ไปกดไปที่ลมหายใจบ้างที่ลมที่ท้องบ้างพุทโธบ้างมันก็เลยผิดทางนั้นทางที่ผิดพระพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วทางที่ถูกคือเท่าทางสายกลางตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ทุกข์ละสมุทัยรู้ทุกข์คือรู้ขันธ์รู้การกระทบแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นไตรลักษณ์นี่คือรู้ทุกข์รู้ให้แจ้งด้วยปัญญาเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วอารมณ์ทั้งหลายจะตกใต้กฎของไตรลักษณ์แจ้งไตรลักษณ์แล้วเนี่ยทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดสมุทัยเลยถูกละและขณะนั้นนิโรธแจ้งว่าจิตกำลังเดินมรรคอยู่งั้นฝึกเอากรรมฐานขึ้นมาไม่ใช่แค่เอาดีไม่ใช่เอาบุญไม่ใช่เอาสงบแต่ฝึกมาแค่เป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่เพ่งเวลาที่นิวรณ์เกิดขึ้นเป็นเหตุให้จิตไหลจิตเพ่งจิตสุดโต่งเพราะจิตยังไม่มีคุณภาพแต่คนไหนถ้ามีสติดีแล้วจะเห็นกายนั่งหลังตรงหลังตรงไหมตอนนี้หลังตรงไหมคอตั้งขึ้นมาไหมหลังตรงคอตั้งเนี่ยคือร่างกายแล้วก็สังเกตจิตที่ตอนนี้จิตไปอยู่ที่ภพใดไปอยู่ที่การเพ่งไปอยู่ทางใจที่ไปหลงไปอยู่กับกามหรือเปล่าแต่ถ้าจิตผิดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นแค่รู้ทันไม่ต้องไปแก้ไขพระเจ้าแก้ไขมาแล้วแก้ไขไม่ได้เลยดีไม่ดีเขาแก้ไขปุ๊บอยากดีขึ้นมาเราแค่รู้ทันรู้ทันจิตที่หลงรู้ทันจิตที่เพ่งขณะที่เรารู้ในจิตที่ผิดเนี่ยเป็นอดีตแล้วจิตที่ถูกคือจิตที่รู้พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นแล้วนั้นพอนั่งหายใจเข้าหายใจออกพอหลงไปปุ๊บเพ่งไปปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันเพราะนั้นขณะที่หลงเนี่ยเพราะไม่มีสติอวิชชาเลยพาจิตหลงพอหลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรารู้ทันจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันละตรงที่รู้เนี่ยจิตออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วพอออกปุ๊บเนี่ยงานของสติจบละทีเนี้ยเป็นงานของสัมปชัญญะแล้วสัมปชัญญะมันจะสังเกตว่าจิตเนี่ยรู้ทันนะมีสติรู้นะแต่รู้นอกฐานไม่ใช่รู้ในทางสายกลางสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานตรงที่พาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะก็คอยระวังจิตแล้วก็สติคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่วิหารธรรมให้อยู่ที่ปัจจุบันหนึ่งขณะขณะหนึ่งกับปัจจุบันหนึ่งขณะนั้นเราก็ได้จิตตั้งมั่นหรือได้สติปัฏฐาน4ตัวจริง1ขณะได้ผู้รู้1ขณะ1ขณะไม่พอนะต้องฝึกให้มากให้บ่อยตรง1ขณะเนี่ยเป็นเหตุให้สัญญาที่เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงจำวิหารธรรมได้จำการหลงจำการรู้จำการกลับมาที่ฐานได้สัญญาก็จำ1ขณะหายใจเข้าหายใจออกหลงอีกอวิชชาพาหลงอีกพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นมาสัมปชัญญะ
เห็นผิดว่าเป็นสติผิดพากลับปฏิฐานก็ได้สติที่ถูกเป็นสติปัฏฐาน4อยู่ที่ฐาน1ขณะทีละสัญญาก็จำอีกจดแต้มสติอีกทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสัญญามาเลยจำได้ว่านี่คือบ้านนี่คือหลงนี่คือรู้นี่คืออารมณ์นี่คือขันธ์นี่คืออายตนะพอรู้แล้วกลับมาที่ฐานจนจำได้พอจำได้ปุ๊บมันเลยเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดขึ้นเป็นสติที่เกิดโดยไม่ได้มีเจตนาไม่ค่อยไม่มีการไปดึงเหมือนกับไม่ต้องไปทำอะไรสิแค่รู้สบายๆมันก็กลับมาแล้วมันจำฐานมันได้มันเลยไม่หลงเลยไม่เพ่งมันเลยรู้ทันนิวรณ์ซะละจิตเลยตื่นคราวนี้จะให้สัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งกลายเป็นทีระสัญญาทีระสัญญาคือสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรถ้าเราไม่เพียรเราจะเพลินไปกับการคิดการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจะเพลินไปกับการเพ่งแล้วพอใจในภพของการเพ่งงั้นคนคนหนึ่งที่ติดสมาธิคนคนหนึ่งที่ติดอยู่ในกามติดอยู่ในนิวรณ์เพราะเขาไม่เพียรเพราะเขาเพลินมันเราสังเกตที่ว่าตอนนี้เราติดอยู่ที่ไหนบ้างเราไปติดอยู่ในการฟุ้งซ่านติดอยู่ในการหลับหรือเปล่าเช็คจิตทุกขณะทุกขณะทุกขณะสติปัฏฐาน4เกิดทุกขณะถ้ามีสติปัฏฐาน4มันฟุ้งก็ได้มันหลงก็ได้มันก็เบื่อก็ได้ขันธ์5ทำงานได้หมดเลยแต่สติจะเป็นตัวรักษาจิตให้ออกจากอารมณ์สัมปชัญญะจะเป็นตัวคุ้มครองจิตแล้วก็สติให้กลับมาที่ฐานแยกออกจากอารมณ์และภพทั้งหลายสัมปชัญญะจะคอยดูแลจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันเนืองเนืองเนืองฟุ้งได้หลงได้คอตกได้มันจะรู้ทันมันจะกลับปฏิฐานได้เร็วแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมกระทบแล้วอยากบ่นอยากว่าขี้เกียจสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองไม่ให้เราไปทำกรรมจะรู้ทันความไม่พอใจความยินดียินร้ายความอยากประทุษร้ายอยากแซวอยากเล่นสมัยก่อนเราจะพูดก็พูดเลยจะแซวเล่นหัวขำก็ทำเลยพอมีสติและสัมปชัญญะมันจะระวังมันจะทำให้เราไม่หลงไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันคนไหนที่มีเครื่องกรองกรองอันที่หนึ่งคือกรองศีลก่อนศีลมีเครื่องกรองศีลจะต้องมีวัตถุหันพึงละเว้นกระทบเข้ามาแล้วทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะตัณหาอุปทานไปยึดอารมณ์พาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอมีสติรักษาศีลแล้วเราจะรู้ทันการกระทบแล้วเห็นวัตถุที่กระทบเนี่ยเป็นเหตุให้ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาด้วยอกุศลแล้วทำให้จิตนั้นตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเช็คคุณภาพของจิตก่อนมันจะสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าต้องรู้ทางรู้หลักรู้การปฏิบัติก่อนคนไหนที่หลับแล้วนะครับตอนนี้ตื่นขึ้นมานะครับคอตั้งหลังตรงนะครับหลายท่านนะครับคอตกเลยเสียงอาจารย์มันเพราะไปซะหน่อยนะวันนี้นะวันแรกๆมันจะนุ่มไปหน่อยนะเดี๋ยวต่อไปนะครับมันจะดังกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ยืนอยู่ข้างหน้าท่านนะครับใครไม่เห็นอาจารย์ลืมตาขึ้นมานะลืมตาขึ้นมานะครับลืมตาขึ้นมาแล้วกำมือพลิกซ้ายพลิกขวาทำความรู้สึกตัวหลับไปหลับมาตื่นขึ้นมาอีกทีเป็นงูหลามเป็นสัตว์เดรัจฉานขณะที่นั่งคอตรงหลังตั้งขึ้นมานี่คือมนุษย์นะคอตกหลังโก่งเลื้อยนะครับมันจะเลื้อยเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนั่นคือการหลงละนั่งแล้วหงุดหงิดอยู่นะเป็นโทสะเป็นสัตว์นรกแล้วนั่งแล้วมีมิจฉาทิฏฐิจะเป็นอสุรกายนั่งแล้วยิ้มปริ่มมีความสุขปิตินั่นจะเป็นเทวดานั่งแล้วเพ่งเข้าฌานไปก็จะไปเป็นพรหมเพราะนั่งให้มีสติรู้ทันถ้าหลงไปหาภพรู้ทันกับปฏิฐานจิตมันจะตัดภพทันทีเพียรเอาเพียรตอนไหนตอนที่มารมานิวรณ์มาเพราะนิวรณ์คือเครื่องกั้นเราเป็นศิษย์เก่าเราปฏิบัติวันนี้เราต้องเอาจิตของเรามาโชว์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละเอากำลังของจิตมาโชว์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ผิดที่นั่งแล้วจะง่วงเพราะเรามีขันธ์ไม่ผิดที่นั่งแล้วมันเบื่อเพราะมันมีขันธ์
แต่มันผิดที่ไม่เพียรไม่เพียรมันก็คอตกหลังโก่งมันก็เพลินถ้าเราไม่ฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์สลัดวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานต่อไปแก่เจ็บป่วยทุกข์ขึ้นมาปัญหาขึ้นมาเราก็จะจมกับอารมณ์เราไม่ฝึกให้จิตรู้ทันตรงที่รู้ทันมันจะตกอยู่ใต้กฎของการรู้จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ทันทีพอหลงปุ๊บรู้ทันปุ๊บเนี่ยหลงจะเป็นอดีตรู้จะเป็นปัจจุบันพอเห็นปุ๊บไหลไปหาเห็นรู้ทันปุ๊บการเห็นเป็นอดีตการรู้คือปัจจุบันตายังเห็นอยู่แต่จิตรู้ทันสัมปชัญญะเลยพาจิตกลับอธิษฐานพอกลับอธิษฐานไม่มีเราในการเห็นละแต่จะมีตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดแล้วจิตกลับอธิษฐานจิตกับอารมณ์พลากวางออกจากกันละได้สติปัฏฐาน4 1ขณะทำให้มากให้บ่อยแล้วจิตกับอารมณ์มันจะพลากกันมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันจะวางอารมณ์ได้ง่ายอารมณ์และจิตจะแยกกันได้ง่ายมันไม่ยากยากตรงที่ไม่เพียรพอไม่เพียรปุ๊บมันก็เผลอแล้วมันก็เลยหลงไปเลยได้ลืมรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกไม่ไหวลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมากำมือบ้างเคลื่อนไหวมือบ้างทำความรู้สึกเราสามารถมีสติท่ามกลางนิวรณ์ได้ไหมมีสติแทรกขึ้นมาท่ามกลางการหลงได้ไหมปวดขาเบื่อขันห้ามันทำงานขึ้นมาเผลอจะมีเราในขันหรือเปล่าเพราะการวัดอินทรีย์ของสิทธิ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมาวัดตรงที่อินทรีย์ตรงที่มารเกิดขึ้นไม่ใช่มานั่งหลับให้ครูบาอาจารย์เห็นไม่ใช่เผลอให้เห็นงั้นคอตรงขึ้นมาหลังตั้งขึ้นมาทำความรู้สึกตัวเมื่ออินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นเราทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นพละศรัทธาเลยเป็นกำลังที่เข้มแข็งเราเห็นกรรมผลของกรรมเข้าใจวิบากมากขึ้นยิ่งปฏิบัติมากขึ้นยิ่งเห็นชัดยิ่งฟังธรรมมากเกิดความเข้าใจมากขึ้นศรัทธามันก็เลยมากขึ้นฟังด้วยปฏิบัติด้วยฟังด้วยปฏิบัติด้วยเห็นสภาวะธรรมเห็นเลยพระพุทธเจ้านี่สุดยอดจริงๆรู้หมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งวิถีจิตของแต่ละคนรู้แต่ว่าจิตตั้งแต่จิตชาติที่แล้วเนี่ยเป็นจุดติดจิตในชาติที่แล้วจะเป็นเหตุให้ปฏิสนธิจิตเนี่ยยังรู้อีกจิตจะขึ้นวิถีเนี่ยทางด้านไหนตาหูจมูกลิ้นกายกระเทือนมาทางใจก็รู้อีกรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้อะไรคือทุกข์รู้หมดเลยทุกเนี่ยทุกที่พามาเกิดในสังสารวัฏทุกที่เราต้องกระทบทุกวันเป็นเหตุเป็นผลมาจากในอดีตแล้วแถมรู้ต่ออีกว่าถ้าไม่มีวิชาไหลไปหาทุกก็เป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาอุปาทานครอบงำจิตเราพาไปทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกข์ในอนาคตถ้าเรายังหลงอยู่ก็ไปมีอวิชชาในอนาคตทำกรรมก็มีทุกข์ต่อไปวนในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดนั้นพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้จำแนกชนิดของทุกข์ได้หมดเลยรู้อะไรคือสมุทัยเหตุที่เรามาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วรู้เหตุในปัจจุบันจะเป็นผลให้อนาคตแล้วพระองค์ทรงที่จะพาเราออกจากทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในอนาคตได้อีกวิธีการที่จะออกจากมันนิโรธจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเดินมรรคเข้าทางสายกลางมันโอกาสได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้ายากเหลือเกินเป็นมนุษย์ก็ว่ายากศรัทธาก็ว่าจะยากการดำรงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ยากเพราะฉะนั้นเราเจอสิ่งที่ยากๆแล้วเราก็ให้โอกาสตัวเองฝึกต่อเนื่องนะครับการปฏิบัติวิปัสสนามันจะมาเช็คกันที่คุณภาพของจิตบอกเดินปัญญาท่านหลงแล้วเผลอแล้วเพ่งคอตกหลังโก่งอยู่วิปัสสนาเกิดไม่ได้บอกเป็นสำนักวิปัสสนาแต่ยังจมกับนิวรณ์อยู่ยังไม่ได้จิตเลยเพราะฉะนั้นนิวรณ์เป็นตัวเคาะกะโหลกจิตของท่านเคาะยังเผลอยังเพ่งยังจมกับนิวรณ์อยู่ไหมง่วงเกิดขึ้นเนี่ยสามารถจะมีสติสมาธิท่ามกลางความง่วงไหมมันวัดคุณภาพของจิตนิวรณ์เป็นของดีทำให้เราเข้มแข็ง
ทำให้อินทรีย์เราแก่กล้าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าทำให้พลังของจิตเข้มแข็งจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานมันเป็นผลของความเพียรในการฝึกสติปัฏฐานสี่ถ้ามันตั้งมั่นและถึงฐานนิวรณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตจะอยู่ที่ฐานพอนิวรณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บพอนึกถึงวัตถุกามแล้วเห็นวัตถุกามแล้วเกิดราคะเกิดความยินดีจิตจะเห็นนิวรณ์เลื้อยมาทางใจเกิดโทสะก็จะเห็นความคิดงั้นจิตจะแยกออกจากนิวรณ์แต่จิตจะมีสว่างสวยนิวรณ์เกิดขึ้นจิตมีกำลังไม่ไปจมกับมันนิวรณ์คือของมืดจิตที่มีสติสมาธิเป็นผู้รู้เป็นของสว่างเราไม่ต้องไปทำลายความมืดแล้วแค่จุดไฟขึ้นมาให้จิตสว่างเมื่อจิตสว่างปุ๊บนิวรณ์จะทำลายตัวมันเองนิวรณ์ทั้ง5เป็นเจตสิกธรรมนิวรณ์ทั้ง5เป็นสังขารเป็นสังขารขันธ์เจตสิกทั้งหลายมันต้องอาศัยจิตพอมันเกิดขึ้นมาทางใจพอมันกระทบแล้วมันเกิดทางใจถ้าจิตเราเข้มแข็งอยู่ที่ฐานตั้งมั่นรู้ทันแยกและโยนิโสจิตที่เข้มแข็งจะมองนิวรณ์เป็นกุศลมองอกุศลนิวรณ์จะอยู่นานไม่นานแรงไม่แรงถ้าจิตเรามีคุณภาพมีพละกำลังที่ยิ่งใหญ่นิวรณ์เขาจะอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ไปให้ค่าเขาแล้วเขาจะค่อยๆทำลายตัวเขาเองเมื่อนิวรณ์ดับปล่อยจิตเลยมีคำตั้งมั่นขึ้นมาถึงฐานขึ้นมามีกำลังมหาศาลต่อไปเลยเป็นเหตุให้จิตนั้นแยกออกจากนิวรณ์ตบนิวรณ์ลงไตรลักษณ์พลังก็แก่กล้ายิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเพลินเราปล่อยกายปล่อยใจนิวรณ์ก็ยังครอบงำอยู่ล่ำไปไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่สถานที่ใดก็แล้วแต่แค่เขาฝึกให้เราก้าวข้ามนิวรณ์ได้ก็สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วงั้นเราต้องเข้มแข็งฝึกอินทรีย์ฝึกพละสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างศรัทธาเสื่อมแล้วสมัยก่อนเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่อยากลุกไม่อยากปฏิบัติเพราะไม่มีศรัทธาแต่เราเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ที่ศรัทธาเสื่อมไม่อยากลุกตอนเช้าไม่อยากเพียรไม่อยากภาวนามีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บสัมปชัญญะมันจะติงเราทันทีแล้วว่าเธอต้องภาวนานะเบื่อก็ต้องทำขี้เกียจก็ทำไม่อยากทำก็ต้องทำภพชาติเนี่ยมันน่ากลัวนะสัมปชัญญะมันจะเตือนทันทีแล้วว่าต้องภาวนานะไม่ภาวนาไม่ได้ต้องลุกนะไม่อยากภาวนาก็ต้องภาวนาสัมปชัญญะจะคอยบอกไม่งั้นเธอจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายจะวนอีกนานแสนนานขนาดไหนสัมปชัญญะมันจะคอยป้องกันเราถ้าภาวนาแล้วศรัทธาก็เป็นไตรลักษณ์วิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไตรลักษณ์เมื่อมันเสื่อมแล้วรู้ทันกับปฏิฐานสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างเมื่อปรับทุกอย่างแล้วสติปัฏฐาน4จะตัวบาลานซ์ให้ทุกอย่างมันเท่ากันแล้วก็ทำงานต่อพอเบื่อนะขี้เกียจนะง่วงนะรำคาญนะนิวรณ์นะอินทรีย์เสื่อมนะรู้ทันกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะก่อตัวใหม่ให้เราเดินตรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติต่อเนื่องสติต่อเนื่องรู้ทันในปัจจุบันร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายนั่งหายใจออกเห็นร่างกายนั่งพอเห็นร่างกายนั่งเผลอไปคิดแล้วรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตมันอ่อนแรงคอตกหลังโกงรู้ทันปุ๊บถอยกลับมาเห็นร่างกายเห็นร่างกายคอตกปรับใหม่คอตั้งหลังตรงขึ้นมานี่คือสติมันจะเห็นกายมันจะเห็นใจมันจะฝึกอยู่ที่ปัจจุบันต่อเนื่องในความเพียรทำความรู้สึกตัวปรับอินทรีย์ปรับสติปัฏฐาน4เราให้แก่กล้าเพื่อจะให้งานของจิตสามารถขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วให้จิตพาเราออกจากทุกข์ได้ทำความรู้สึกต่อเนื่องเช็คซินิวรณ์มีอิทธิพลกับจิตเราอยู่ไหมเช็คซิจิตยังรักดีเป็นเพ่งอยู่ไหมควบคุมอยู่ไหมทำความรู้สึกตัวสบายสบายงั้นถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะพาจิตตั้งมั่นและถึงฐานมันจะปล่อยวางสลัดวางอารมณ์
มันจะเลื้อยจากสมมุติเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์ไม่มีเราในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราชอบแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้เราชอบสวดมนต์เราก็จะสวดมนต์เราไม่ชอบนั่งกรรมฐานเราก็ไม่นั่งเพราะมันเป็นเราในการปฏิบัติแต่ถ้าไม่มีเราแล้วจะมีกิจและหน้าที่ต้องทำเพื่อหมดพ้นทุกข์เราไม่ชอบสวดมนต์เราก็ต้องสวดเพราะการสวดมนต์เป็นการฝึกให้มีสติอยู่ในปัจจุบันมันต้องบาลานซ์ร่างกายให้ได้กับทุกอิริยาบถในการปฏิบัติทำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องจะปรับจากเราจากโลกจากกามจากนิวรณ์เป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อาศัยความเพียรจะได้ขึ้นสู่ปรมัตถอารมณ์จิตผู้รู้จะไปเห็นความจริงของรูปนามแล้วก็จะจิตผู้รู้จะวางรูปและวางนามเองเพราะฉะนั้นปรับจิตให้ถูกแล้วก็ต่อเนื่องความเพียรของเรา